รอบนี้เรามาดูวิธีการตั้งฟอนต์ที่ถูกต้องกันนะครับจากตัวอย่างจะสังเกตว่าข้อความภาษาไทยนะครับ Microsoft Word ตั้งด้วยฟอนต์ Bavarian New นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษกับตัวเลขอารบิกนะครับก็จะเป็น Times New Roman ซึ่งเป็นคนละไซส์กันด้วยนะครับวิธีการเดิมที่เราคุ้นเคยกันก็คือเลือกข้อความนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์จากปุ่มฟอนต์นะครับเช่นไทยสารบัญ New นะครับแล้วก็เลือกไซส์จากปุ่มฟอนต์ไซส์นะครับวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่คุ้นเคยและปฏิบัติกันมานานมากนะครับแต่ก็จะพบว่าเมื่อเราขึ้นพารากราฟใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนนะครับลักษณะการพิมพ์นะครับค่าฟอนต์ก็จะตีกลับไปเป็นค่าดั้งเดิมก็คือไทม์นิวโรมันและBavarian Newนะครับดังนั้นเรามาดูวิธีการตั้งค่าฟอนต์ที่ถูกต้องกันนะครับการตั้งค่าฟอนต์ที่ถูกต้องควรจะเริ่มต้นกับการพิมพ์เอกสารในครั้งแรกนะครับโดยเราดูปุ่มฟอนต์ออปชันนะครับปุ่มฟอนต์ออปชันนะครับจะอยู่ที่มุมล่างขวาของกลุ่มคำสั่งฟอนต์นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นลูกศรเฉียงชี้ลงนะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับจะได้หน้าจอการตั้งค่าฟอนต์นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราควรที่จะตั้งค่านะครับของฟอนต์นะครับทั้งชุด Complex Script แล้วก็ Latin Text นะครับให้เป็นฟอนต์เดียวกันนะครับฟอนต์สไตล์แล้วก็ฟอนต์ไซส์ก็เป็นค่าเดียวกันนะครับจากนั้นคำสั่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือปุ่มล่างซ้าย Set as Default นะครับคลิก Set as Default 1ครั้งนะครับแล้วเลือกคำสั่ง All Document Based on the Normal .Template นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับระบบก็จะรู้จักค่าฟอนต์แบบค่าติดตั้งนะครับหรือ Default Font นะครับแล้วสามารถที่จะใช้ฟอนต์ที่ตั้งเนี้ยครับกับเอกสารใหม่ในครั้งต่อๆไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาตั้งฟอนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับลองฝึกและปฏิบัติกันให้คุ้นชินนะครับ